ไอ้พวกจนแล้วไม่เกียมไอ้บ้านนอกเลี้ยงควายชาตินี้ทั้งชาติแกไม่มีวันรวยเหมือนฉันหรอกขายเลยนะหนูอยากไปเรียนต่อที่กรุงเทพฉันแค่เตือนสติชาวบ้านไม่ให้ขายชาติขายแผ่นดินเนรคุณต่อบรรพบุรุษของเราพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยลูกพวกนั้นมาทำไมเรื่องที่ใช่ไหมหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะพ่อขายเลยเนาะวันไปเรียนในเมืองมาเป็นไงบ้างก็ดีนะพี่ออมหนูสวยขึ้นปะล่ะสวยผิดหูผิดตาเลยแหละออมแล้วหนูละลูกเรียนจบกรุงเทพไม่คิดจะไปหางานทำที่กรุงเทพเหรอลูกไม่หรอกป้าพอที่นี่คือบ้านเกิดของหนูแหมเป็นหนูหน่อยละไม่ได้ดีแล้วล่ะลูกอยู่บ้านเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหาหน่อไม้หาปลาหาปูกินไม่มีวันอดตายหรอกลูกอย่างที่ปู่ย่าตายายเราสอนไว้ทรัพย์ในดินสินในน้ำจ้ะป้าพี่บีมเล็บหนูสวยปะสวยประจุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีไปไงมาไงกันเนี่ยก็จะเอาข่าวดีมาฝากนะประจุ๋มทุนก็เพิ่มค่าที่ให้เป็นล้านสองแล้วนะประจุ๋มโหล้านสองเลยเหรอแม่แม่ขายเลยนะหนูอยากไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะแม่นะบีมทำไมทุนเขาขึ้นให้เยอะจังล่ะลูกหอพอดีทุนหนูเขาอยากช่วยชาวบ้านนะป้าเขาเห็นพวกเรายากจนอ๋อโอ้แม่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วขายนะขายวันถ้าขายที่ให้นายทุนแล้วพวกเราจะไปอยู่ไหนที่นี่มันบ้านเกิดของพวกเรานะพี่ออมหนูกับแม่ก็ไปซื้อบ้านใหม่อยู่ที่กรุงเทพไงเหรอเธอขายที่ได้2ล้านเธอจะไปซื้อบ้านราคา 4-5 ล้านได้เหรอเงินสักวันมันก็ต้องหมดแต่ที่ดินของเรามันจะเป็นมรดกตกไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะนี่ออมถามจริงๆเถอะเธอต้องจะขัดขวางงานของฉันเพื่ออะไรฉันไม่ได้จะขัดขวางฉันแค่เตือนสติชาวบ้านไม่ให้ขายชาติขายแผ่นดินเนรคุณต่อบรรพบุรุษของเราออมบีบช่างมันปล่อยให้พวกไดโนเสาร์มันกอดความจนต่อไปเถอะประจุมครับอะไรเหรอลูกทุนก็ให้เวลาถึงวันพรุ่งนี้นะป้าหนูจะรอที่รีสอร์ทนะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีครับดีใจไหมพรุ่งนี้เราจะได้จับเงินล้านแล้วตื่นเต้นมากขายเลยพ่อขายไม่ต้องคิดมากเลยราคาขึ้นตั้งล้านสองหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะพ่อขายเลยเนาะขายเลยก็ได้ลูกเออแล้วเขาต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างล่ะบีมโฉนดที่ดินอย่างเดียวหรอโฉนดกับบัตรประชาชนอุ๊ยเดี๋ยวพวกไดโนเสาร์จริงด้วยบีมบอหอมถ้าห่วงที่นักก็พับใส่กล่องขึ้นหิ้งนะไม่ต้องเอามาโชว์ หรือไม่ก็ใส่หายฝังดินก็ได้นะออม ไปไหนมาลูก
ไปหาป้าจุ๋มมาพ่อแล้วหนูเป็นอะไรอะลูกหงุดหงิดเชียวเปล่าพ่ออะไรลูกพ่อรักที่นี่หรือเปล่าถามแปลกๆก็ต้องรักสิลูกพ่อเกิดที่นี่นะปู่ย่าตายายก็เกิดที่นี่ถามทำไมอะลูกเปล่าพ่องั้นเดี๋ยวหนูเอาฟังไปให้ควายก่อนนะวันนี้แปลกแฮะเป็นอะไรของเขาแปลกมากสวยพ่อฟังจะหมดแล้วเนี่ยไอ้บ่อไอ้บ่อมากินฟังแล้วแล้วแล้วเอไปไหนกันหมดเนี่ยมากินแล้วลูกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวฉันต้องขอปรึกษาลูกก่อนนะได้จ้ะผู้ใหญ่ยังไงฉันฝากด้วยนะจ๊ะพ่อผู้ใหญ่เพราะถ้าพ่อผู้ใหญ่ขายฉันเชื่อว่าชาวบ้านจะต้องขายตามนะจ๊ะเอานะเดี๋ยวโทรไปบอกแล้วกันงั้นฉันกลับก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีลูกฉันลาจ้ะพ่อผู้ใหญ่พ่ออ้าวออมพอดีเลยพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยลูกพวกนั้นมาทำไมนี่แหละที่พ่อจะคุยกับหนูเรื่องที่ใช่ไหมนั่งคุยกันก่อนได้ไหมลูกไม่หนูไม่คุยออมใจเย็นนะครับใจเย็นตรวจสอบเอกสารก่อนนะครับรอทุนโอนมาแป๊บนึงบีฟเฮียตีโอนมายังยังเลยน่าจะประชุมอยู่รอแป๊บนึงพ่อได้เงิน3ล้านเราจะไปเที่ยวไหนกันดีพ่ออยากจะไปภูเก็ตจ้ะได้เลยจ้ะพ่อวันหนูคิดดีแล้วนะว่าจะขายจ้าแม่พ่อผู้ใหญ่มาก่อนเลยจ้ะขอดูโฉนดหน่อยได้ได้ขายขายชาติขายแผ่นดินขายมันให้หมดเธอจะมาปวดอะไรอีกเนี่ยออมถ้าทุกคนขายที่แล้วก้าวเท้าออกจากที่นี่คิดเหรอว่าจะมีโอกาสกลับมาเหยียบที่นี่อีกตักกะป่วยขายที่ดินให้เขาเขายกออกไปไม่ได้แต่มันเอาอนาคตของลูกหลานเราไปได้ถึงต้องให้ลูกหลานเรากลับมาเป็นลูกจ้างเขาบนผืนแผ่นดินที่เคยเป็นของเราถ้าใครอยากจะขายที่ดินของปู่ย่าตายายก็เชิญออมมันจะเกินไปแล้วนะชาวบ้านเขาเต็มใจขายรวมถึงพ่อเธอด้วยที่ดินมันพาบุรุษอุตส่าห์เก็บไว้ให้ไม่มีปัญญาสร้างแต่กลับมีปัญญาขายเดี๋ยวคุณโอมมาพอดีเลยอ้าวใครจะขายก็ขายนะครับเงินมากองอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ถ้าใครอยากจะกอดความจนก้มหน้ากินน้ำพริกต่อไปก็เชิญอ้าวว่าไงกันคะเร็วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่ายังไงจ๊ะนั่นน่ะสิผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ขายพวกเราก็ขายโหพ่อผู้ใหญ่เขาขายอยู่แล้วล่ะใช่ไหมจ๊ะพ่อผู้ใหญ่ว่าไงครับพ่อผู้ใหญ่ฉันไม่ขายแล้วล่ะฉันจะเก็บไปให้ลูกฉันได้ไงอะผู้ใหญ่พ่อ
เก็บไว้เถอะเอาไว้เป็นมรดกของลูกของหลานจ้าลูกวันหนูว่าตามลุงผู้ใหญ่เถอะจ้ะไม่ต้องขายหรอกเฮ้ยได้ไงอ่ะเดี๋ยวคุณโอนเงินมาแล้วนะแบบนี้เราก็โดนเล่นงานนะสิพ่อจ้ะกลับบ้านจ้ะไปไปโอ้ยไอ้พวกจนแล้วไม่เกียมไอ้บ้านนอกเลี้ยงควายชาตินี้ทั้งชาติแกไม่มีวันรวยเหมือนฉันหรอยเหรอทำไมเธอจะทำไงวันเฮ้ยจนแล้วหัวใครฮะบีมเปียกหมดเลยเนี่ยเปียกไม่เท่าไหร่หรอกตอนหูเล่นงานสิเน่เซอร์ทำไมงานเลี้ยงรุ่นคณะแกไม่ไปพอดีผมต้องทำงานนะครับพี่จุ๋มอย่าบอกนะว่าไอ้ขายส้มตำปูปลาร้าเนี่ยงานของแกและไอ้ที่ยืนปิ้งไก่ตัวดำๆนั่นน่ะลูกชายแกเหรอไอ้เซิร์ชคนนั้นน่ะแฟนหนูออมดีจังเลยเนาะลูกสาวตำส้มตำลูกเขยปิ้งไก่สนุกมากเลยพี่ต๋องอยากให้จัดทุกเดือนเลยใช่นั่นน่ะสิทำไมรุ่นเราในคณะมันมาไม่ครบก็ไม่รู้อืมใช่ๆๆโดยเฉพาะไอ้เซิร์ชไม่งั้นพวกเราได้สนุกปากกันแน่จ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้าพี่ต๋องขาดอะไรไหมพอแล้วออมไม่ตรงไหนเนี่ยไม่จริงๆไม่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นมีมั่วแล้วมิวไม่อะไรไม่รู้หรอว่ามิวรักออมบ้าแฮมแม่ไม่ไปทำการทำงานจีบลูกสาวชาวบ้านเขาอยู่ได้พ่ออ่ะมาออมเราช่วยมิวไม่ไปทำงานเหรอไปแต่ถึงจะไปไกลแค่ไหนหัวใจมิวก็อยู่กับออมนะรู้ไหมบ้าโอ้ยหวนหวยเด้บีมใกล้ถึงยังลูกเดี๋ยวไปเสนองานไม่ทันนะใกล้ถึงแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวจอดก่อน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 ให้จอดทำไมล่ะคุณแม่มันจะมืดแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันเธอหน้าถอยเถอะลูกถอยก่อนครับคุณแม่จุ๋มไอเซิร์ตจริงๆด้วยไปลูกไปทักทายเด็กคณะเดียวกับแม่หน่อยนี่ไอเซิร์ตทำไมงานเลี้ยงรุ่นคณะแกไม่ไปพอดีผมต้องทำงานนะครับพี่จุ๋มก็เลยไม่ว่างงานอย่าบอกนะว่าไอขายส้มตำปูปลาร้าเนี่ยงานของแกใช่ค่ะอาชีพขายส้มตำปูปลานี่แหละค่ะที่ส่งหนูเรียนจบมหาลัยทำไมเหรอคะไอ้เสิร์ชผู้หญิงคนนี้เป็นใครลูกสาวแกเหรอใช่ครับพี่จุ๋มพร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีอยากขอคุณแม่คะหนูรู้แล้วค่ะสงสัยนะเขาจะอายที่ขายส้มตำเลยไม่กล้าไปงานเลี้ยงรุ่นคณะนะคะอ้าวและไอ้ที่ยืนปิ้งไก่ตัวดำๆนั่นน่ะลูกชายแกเหรอไอ้เซิร์ชไม่ใช่หรอกครับพี่จุ๋มคนนั้นน่ะแฟนหนูออมอ๋อลูกเขยดีจังเลยเนาะ
ลูกสาวตำส้มตำลูกเขยปิ้งไก่เสิร์ฟนี่แต่เดียวลูกเขยฉันเขาเป็นวิศวกรประจำบริษัทฉันว่างๆทำไมรังเกียจจะให้ลูกเขยแกสอนเขาปิ้งไก่หน่อยจะได้ไหมมันแท้ดีคุณแม่ครับเรารีบไปกันดีกว่าครับผมนัดเสนองานไว้ตอน2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวจะไม่ทันได้ลูกไปแล้วนะไอ้หนุ่มปิ้งไก่ลูกเขยไอ้เสิร์ตไอ้หนุ่มปิ้งไก่ตอมเขาไปทำงานก่อนนะมีนัด2ทุ่มครึ่งอ้อมมืดแล้วลูกเก็บร้านเร็วจ้ะพ่อพี่มิ้วเก็บโต๊ะได้พ่อเขามาอีกแล้วอ้อมมานี่ลูกอ้อมหลบหลังพ่อก่อนลูกสวัสดีค่ะพ่อเสิร์ตสวัสดีค่ะจะเก็บร้านแล้วใช่ไหมคะใช่ครับพี่จุ๋มเอามาทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยลูกเร็วค่ะแม่เก็บ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 คุณจิรายุครับเดี๋ยวผมเก็บให้ครับเชิญทางนู้นเลยครับครับครับมิวเขามาเสนองานที่บริษัทมิวใช่ไหมใช่ขอโทษนะคะพอดีเลยค่ะข้างล่างให้ขึ้นมาพบนะคะเรื่องเสนองาน LKT อ๋อเหรอครับคุณแม่นี่มันลูกเขยประเสริฐดิคนที่ปิ้งไก่หรือครับคุณแม่ผมเนี่ยแหละตัวดำๆที่ยืนปิ้งไก่มีอะไรไหมครับคุณแม่ครับแบบนี้เราก็หมดสิทธิ์ได้งานแล้วสิครับคุณแม่หนูเมตตาครอบครัวแล้วเถอะนะป้ากับพ่อเสิร์ฟรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะลูกก็ได้ครับผมเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนจริงเหรอลูกจริงครับถ้าพวกคุณทำให้ผมเห็นว่าพวกคุณพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ค่ะได้พรุ่งนี้ผมจะอยู่ที่ร้านต้มตำถึง2ทุ่มครึ่งหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับได้ค่ะหลายนะเนี่ยถึงหลายก็รักแต่ถ้ามีแฟนน่ารักอย่างออมมิวก็หลายไม่ลงบ้าเห็นไหมลูกความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันใช่ค่ะคุณแม่พวกเราต้องหัดทำกันสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจริงลูก เอาเร็วๆๆเก็บของเก็บของเก็บนะลูก